สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะนี่คือสายและนี่คือดินทั้งคู่เรียนที่เดียวกันคณะเหมือนกันรับน้องก็นั่งใกล้กันคัดลีดก็ไปเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้จักกันสักทีเป็นไปได้ยังไงวะวันนี้คิดอะไรกันดีอ่ะแต่แล้ววันหนึ่งทั้งคู่ก็ได้เจอกันแบบจังๆสักทีดินก็หลงรักธรรมชาติของเธอเขาให้แล้วแต่ด้วยความเขินอายของดินเขาก็ให้เพื่อนซีของเขาไปขอคอนแทคเธอให้ขอเบอร์ให้หน่อยดิเรามองไปที่เดียวกันหรือเปล่าแกเราขอยีแกหน่อยดิอ๋อได้ดิเราสั่งไปดิเราพิมพ์ให้ต้องไม่ได้เอาโทรศัพท์มาจะใช้มือเราเลยแล้วกันโอเคหลังจากที่เขาได้คอนแทคเธอดินก็ทำได้แค่ทักเธอไปทีละนิดจริงๆเขาพยายามส่งกระแสความชอบไปหาสายอย่างเนียนๆใครเนี่ยเนียนดินจนเธอไม่รู้ตัวแล้วมั้งเขาก็คิดว่าคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเที่ยงแล้วเมื่อไหร่จะไปกินข้าวเที่ยงสักทีเนี่ยจะไปกินร้านไหนเนี่ยลอยวินช่วยหน่อยดิวะช่วยอะไรอีกวะก็ไม่แน่มันเกิดสายเว้ยมันเกิดสายแล้วไหมวะกูอ่ะมีแผลเว้ยอย่างมึงอ่ะจะดักรองนี้เว้ยแล้วพอสายออกมามันก็ชาร์จเข้าไปเลยแล้วมึงมีสายชาร์จให้กูปะเฮ้ยบอกมาไม่ใช่พอมาชาร์จจริงจังหน่อยดิวะแล้วมึงอ่ะทำเป็นจะไปร้านจอดรถเว้ยแล้วมึงก็พาสายไปที่จุดนัดพบด้วยเฮ้ยมึงปั่นจักรยานไม่เป็นเออคุณเลยวะแกกำลังจะไปไหนอ่ะไปลงจอดรถใช่ไหมไม่โอเคงั้นดีเลยไปด้วยกันไปเดี๋ยวเข้าใจไหมก่อนถึงจุดนัดพบไปซื้อหมูปิ้งแล้วกูปั่นจักรยานไม่เป็นอ่ะเปลี่ยนเป็นมือแทนได้ไหมเออใครได้แต่ที่สำคัญที่สุดนะเว้ยคือมึงต้องไปให้ช้าที่สุดเฮ้ยทำไมต้องไปให้ช้าที่สุดเออว่านี่กูยังไม่เต็มของอ่ะโหหมดของอะไรเหรอรีบไปดิต้องเที่ยงเลยไปเร็วๆของก็ไปเตรียมเสือกมาวางแผนเลยพวกกูเฮ้ยร้านนี้ดีเลยไปมโนราครับต่อว่าแต่เธอรู้ไหมว่าลงจอดรถอยู่ไหนหยุดทำไมเนี่ยสงสัยรถน้ำมันหมดอะฮะน้ำมันหมดนี่มีจักรยานเฮ้ยดูดิรถยางแบนเปล่าเนี่ยวิ่งไม่ไปเลยอะก็ไม่นี่โซ่หลุดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้หลุดดูดีๆนะก็ไม่หลุดนี่ปกติใช่เหรออืมลืมอะไรเปล่าเอ้าไหนบอกรีบไปลงจอดรถไปไหมเนี่ยเออไปเอ้ารีบมาเร็วว่าแต่ลงจอดรถไปทางไหนเนี่ยทางนี้แหละมั้งว่าแต่รถทางไหนด้วยโอ้โหขับรถภาษาอะไรนี่ไอ้ตุนดูดิคนสมัยนี้ขับรถใช่ป่ะตกใจหมดเลยเออนั่นน่ะดินี่ขับรถไปเรื่อยๆเลยดูดิโอ้ดูมันมันน่ากลัวนี่เป็นทีดีมั้ยเนี่ยเราไม่รีบไปหรอเออว่ะรถทีว่าแต่ลงจอดรถไปทางไหนเนี่ยทางนี้หยุดทำไมเนี่ยโอ้ลงไปได้แล้วร้อนก็ร้อนอ้วนก็อ้วนหนักก็หนักกว่าจะมาถึงเนี่ยน้ำหนักขึ้นปะเนี่ยบ้าไงผอมลงเว้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ
ขอบคุณนะสายไม่ได้ปฏิเสธลินแต่เธอก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเขาก็ยังคงเดินหน้าจีบเธอทีละนิดเหมือนเดิมดูเหมือนว่าการเจอกันครั้งนี้จะทำให้ทรายเปิดใจกับเขามากขึ้นเอาละโว้ยฮัลโหลทรายสวัสดีทำอะไรอยู่อ่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะซ้ายคือเรามีอะไรจะบอกอ่ะคือเราคือสักทีลีลาอยู่นั่นแหละคนเขินนะเราชอบซ้ายอ่ะเป็นแฟนกันนะว่ากันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่สำหรับเขาความพยายามอยู่ที่ไหนแต่หัวใจอยู่ที่เธอ